นับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด AP Honda อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มที่ตัวคุณ PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูชิคแอร์ไลน์ครับกลับมาสู่ช่วงสนทนาต่อนะครับกำลังคุยสนุกเลยนะครับกับดร.ขจรศักดิ์จันพาณิชย์นะครับท่านนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ5นะครับสำนักโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับอาจารย์ครับต่อเลยครับเมื่อกี้แหมคุยแล้วว่าไอ้เรื่องเมามันดีขึ้นไอ้ผู้ร้ายที่มันทำให้คนตายมากขึ้นมันคืออะไรครับก็คือเรื่องที่พูดไปตอนแรกๆคือความเร็วความเร็วใช่ครับตอนนี้คือมาตรการเรื่องความเร็วของประเทศเราเนี่ยครับยังไม่ค่อยชัดเจนมากนักยังเป็นมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นหลักมันอย่างนี้ด้วยซ้ำผมเคยอยู่ในวงประชุมหลายวงประชุมเนี่ยกลายเป็นอย่างนี้ครับพี่ครับทางหลวงก็แบบนึงนะฮะท้องที่ก็แบบนึงครับนครบาลก็แบบนึงบกจรก็แบบนึงนะฮะไม่รู้อะไรกันแน่นะครับแล้วความเร็วเนี่ยมันมีความอะไรพี่มีความเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะฮะเกี่ยวเรื่องใช่ครับเป็นตัวหลักเลยครับตัวหลักนะฮะที่เป็นอันดับจริงๆสาเหตุอันดับหนึ่งของการอุบัติเหตุคือความเร็วครับความเร็วถึงว่าถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยอย่างอื่นครับแต่ถ้าไม่เร็วมันก็จะไม่เกิดมันก็จะทำให้บาดเจ็บลดลงเสียชีวิตลดลงโอกาสเกิดอุบัติเหตุก็จะน้อยลงถ้าขับไม่เร็วอาจจะถึงจะมีรถตัดหน้ากระชั้นชิดเราอาจจะเบรกทันหรือหักหลบทันใช่ไหมครับเราเคยไปทำรายการฮะพี่จ๊อบฮะกับทางครูฝึกขับรถนะฮะเขาก็บอกมาเลยว่าคุณขับเร็วเท่าไหร่ก็ได้แต่เวลามีอะไรเกิดขึ้นอีกไหมใช่ครับถ้าคุณเอาอยู่โอเคแต่ครูฝึกทุกคนบอกว่าไม่ได้มันยังไงกันมันก็เอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นขับรถต้องอย่าใช้ความเร็วมากเกินไปนะครับความเร็วสูงนะฮะตอนนี้ถ้าในฐานะเป็นนักวิชาการพี่จ๊อบครับทางหลวงเนี่ยพี่จ๊อบควรสักเท่าไหร่ดีเอาปลอดภัยคือตามกฎหมายเลยว่าตามเนี่ยเขาก็พยายามเขาก็ดูแล้วว่าจริงๆแล้วถนนทางหลวงเนี่ยควรขับเท่าไหร่ถึงจะปลอดภัยใช่ไหมครับตามกฎหมายเขาก็เขาเรียกว่ารีวิวมาแล้วก็คือ90กิโลเมตรต่อชั่วโมง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ครับนะฮะ90นี่คือและเว้นระยะห่างให้พอสมควรใช่ฮะเวลาถึงอะไรเนี่ยเราสามารถหยุดได้อะไรได้90กิโลเมตรนี่สามารถที่จะหยุดได้เพียงแค่10เมตรเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะเห็นนะฮะตามคลิปวิดีโอที่ออกมาตามสื่อสารมวลชนทุกวันเนี่ยเวลาขับไปแล้วมีอุบัติเหตุข้างหน้าเนี่ยถ้าเขาใช้ความเร็วประมาณ90กิโลเมตรเนี่ยเขาก็จะไม่ไปเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุนั้นด้วยเขาก็จะหยุดอยู่นะครับหนึ่งคือหยุดอยู่สองถึงชนก็ไม่แรงครับใช่ครับไม่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตด้วยระบบเซฟตี้เซฟตี้ขาดเข็มขัดนิรภัยถุงลมระบบแพสซีฟแอคทีฟนะฮะเรื่องการป้องกันการชนอะไรพวกเนี้ยมันจะเข้ามาช่วยเยอะมากใช่ครับนะแต่ถ้าคุณวิ่งเกิน120หรือมากกว่านั้นถึงแม้จะใช้เซฟตี้เบลหรือว่าแอร์แบ็กอะไรพวกนี้ก็อาจไม่อยู่ก็เอาไม่อยู่นะครับก็เสียชีวิตได้นะครับนี่คือความเร็วในเขตทางหลวงที่ทางท่านดร.ขจรศักดิ์ได้แนะนำนะฮะและเป็นตามกฎหมายด้วยตามกฎหมายครับแล้วในเมืองล่ะครับคือในเมืองนี่จริงๆแล้วกฎหมายเนี่ยเขาก็ไม่ได้กำหนดไว้ชัดเจนว่าจะต้องเท่าไหร่คือเขาจะมีกฎหมายว่าตามกฎหมายของท้องถิ่นนั้นกำหนดด้วยคืออาจจะ กำหนดไม่เกิน40 60ได้แต่ที่เขากำหนดทั่วๆไปคือไม่เกิน80ครับไม่เกิน80จริงๆแล้วแต่ความเห็นพี่จ๊อบเนี่ยมันคนลดลงมาใช่ไหมครับใช่ครับก็คือท้องถิ่นเทศบาลสามารถกำหนดความเร็วในพื้นที่ใช่ครับกำหนดได้ว่าถนนเส้นนี้ควรวิ่งได้ไม่เกินเท่าไหร่พอพี่จ๊อบพูดอย่างนี้นะผมคิดถึงอะไรป่ะพี่ครับทางหลวงวิ่งไปแล้วผ่านเขตเมืองถามว่าไอ้รถในเขตเมืองมันก็ใช้ความเร็วช้าใช่ไหมครับแล้วมันปะกันบนถนนก็เกิดอุบัติเหตุได้ครับใช่ไหมฮะเป็นไปได้ไหมที่คุณวิ่งทางหลวงระยะทางยาวๆเนี่ยความเร็วสูงๆเนี่ยพอเข้าเขตเมืองคุณลดความเร็วซะมันก็ทำให้อุบัติเหตุลดลงใช่ครับนะฮะอย่างนี้มันเป็นไปได้ใช่ไหมครับเป็นไปได้ครับแล้วก็มันต้องเป็นเขาเรียกว่าการจัดการความเร็วของพื้นที่ตรงนั้นคือไม่จะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจคือเจ้าของพื้นที่เจ้าของถนนเนี่ยก็ต้องมีการจัดการความเร็วจะทำยังไงให้รถที่วิ่งผ่านเมืองเขตนั้นลดความเร็วลงมันต้องมีวิธีการวิสัยทัศน์ของผู้บริหารท้องถิ่นนั้นๆใช่ครับนะฮะที่จะช่วยรักษาชีวิตของพี่น้องประชาชนของตนได้ยังไงบ้าง
ช่ครับเป็นอำนาจคุณเลยต้องทำได้ทำได้ครับทำได้นะครับทำได้ครับผมนี่อันนี้ก็คือความเร็วที่เรามองแล้วว่ามันเนี่ยที่เราเพิ่มมากขึ้นเนี่ยทั้งอุบัติเหตุคนเจ็บคนตายเนี่ยอันนี้คือตัวใหญ่ครับผมประเด็นเรื่องความเร็วเนี่ยที่เราพยายามดูแล้วก็พยายามศึกษาว่าควรจะมีเรื่องจัดการความเร็วเรื่องอะไรบ้างนะครับประเด็นเราก็ไปอยากจะนำเสนอครับว่ามีอยู่ 4-5 เรื่องอันเรื่องแรกคือเรื่องของการใช้กฎหมายบังคับมันจำเป็นยังจำเป็นต้องทำอยู่นะครับการใช้เครื่องตรวจจับการแก้กฎหมายความเร็วในบางพื้นที่หรือการเพิ่มโทษเพิ่มค่าปรับพวกนี้กฎหมายยังจำเป็นต้องดำเนินการครับซึ่งเป็นตัวหลักแต่อันนี้ก็หมายถึงว่าหนึ่งการแก้กฎหมายใช้เวลานานมากอันที่สองคือถ้าเป็นเรื่องของการบังตรวจจับนี่ก็ใช้กำลังของเจ้าหน้าที่สูงเยอะเครื่องไม้เครื่องมือไม่พออันนี้ถ้าเราจะรอเฉพาะเรื่องตรงนี้การแก้ปัญหาช้าและไม่ทันแน่นอนครับ ครับควรจะมีเรื่องอื่นอย่างเช่นเรื่องของการจัดการถนนข้างทางความเสี่ยงข้างทางอย่างที่บอกที่ว่ารถมาด้วยความเร็วหลับในหรือว่าเสียหลักแล้วก็ออกไปข้างทางชนต้นไม้ชนเสียชีวิตครับนั้นการจัดการข้างทางคือทำยังไงให้ข้างทางโฟหรือว่าปลอดภัยครับแม้รถหลุดลงไปแล้วไม่เสียชีวิตไม่ได้แนะนำให้ไปตัดต้นไม้นะครับอาจจะเป็นการทำเบรีเออร์หรือทำเครื่องกั้นไม่ให้รถตกข้างทางหรือว่าเครื่องกั้นที่ไม่ให้รถชนต้นไม้อย่างนี้ก็ทำได้นะครับเหมือนครับผมต่อครับพี่ดาวครับอันที่สองคือเรื่องของจัดการความเร็วในชุมชนอบต.เทศบาลหมู่บ้านก็ใช้ด่านชุมชนนี่แหละถ้าเป็นช่วงเทศกาลหรือถ้าใช้มาตรการชุมชนอย่างเช่นห้ามขับรถเร็วผ่านเส้นทางถนนของหมู่บ้านของเนี่ยคือมีการใช้มาตรการชุมชนประชาคมร่วมกันว่าอย่าขับรถเร็วในชุมชนนะในหมู่บ้านของเรานะห้ามขับรถเร็วห้ามซิ่ง คุยกับวัยรุ่นอะไรฮะให้เข้าใจที่ท่านดร.กจรศักดิ์พูดเนี่ยเราก็ทำในหมู่บ้านเราใช่ครับแล้วคนที่เข้ามาหมู่บ้านเราแล้วก็ควรทำป้ายประชาสัมพันธ์ไว้เนิ่นๆเลยครับถูกต้องว่าเข้ามาเขตนี้แล้วคุณจาก80 90ต้องลดลงเหลือ50ครับอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อบอกเขานะฮะแล้วก็ถ้าไม่ได้ผิดนะครับเรามีโอกาสที่จะลงโทษคุณได้ปรับได้อะไรๆก็ว่าไปครับครับอีกมาตรการนึงมาตรการองค์กรเรื่องจัดการความเร็วรถโดยสารสาธารณะเราตอนนี้กำลังทำอยู่ก็คือเรื่องของการจัดการไม่ให้รถโดยสารสาธารณะขับด้วยความเร็วรถตู้รถบัสรถทัวร์ครับครับรถยนต์ราชการมาตรการองค์กรว่ารถยนต์ราชการทุกคันที่กระทรวงสาธารณสุขเรากำหนดก็คือรถราชการของกระทรวงสาธารณสุขต้องวิ่งไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับครับผมนะครับรถสถานประกอบการรถขนส่งต่างๆนะครับที่เขาใช้รถในการทำงานในการขนส่งของบริษัทต่างๆเนี่ยครับก็ควรที่จะเข้าไปช่วยในเรื่องของการจัดการความเร็วซึ่งบางบริษัทเขาก็ทำได้อยู่แล้ว อย่างเช่นบริษัทเชลหรือบริษัทน้ำมันต่างๆใช่ครับปตท.นะฮะแต่ว่าบริษัทที่เล็กลงมาหน่อยอาจจะยังไม่ได้นึกถึงความปลอดภัยตรงนี้จริงๆแล้วมันมีประโยชน์มากในสารประกอบการคือการที่รถไปเกิดอุบัติเหตุหนึ่งคือสินค้าเสียหายรถเสียหายซึ่งมันไม่คุ้มค่าของบริษัทการทำนี้คือคุ้มค่านะครับอันนี้สำคัญอีกอย่างนึงคือการสื่อสารเรื่องความเร็วหรือความเสี่ยงเนี่ยผมให้สังเกตว่าเรื่องเมาไม่ขับตอนนี้คนมีทัศนคติครับรู้เมาแล้วไม่ต้องขับรถใช่ครับตอนนี้ไปถามใครรู้หมดแล้วครับก็คือการไม่ยอมรับคนเมาเมื่อเมาแล้วไปชนคนเสียชีวิตครับโดนประณามจากสังคมไม่ยอมรับครับแต่เรื่องความเร็วเนี่ยยังน้อยมันอย่างนี้ฮะท่านพี่จังฮะไว้ก่อนนะฮะผมเด็กๆนะทำงานผมอยู่สุพิมพ์เนี่ยโอ้โหสูบบุหรี่ข้างโต๊ะเนี่ยสูบครับมาถึงสมัยนึงพี่สูบบุหรี่ต้องไปยืนซอกๆใช่ครับซอกๆบันไดหนีไฟนะฮะหรือนี่มันหายไปแล้วนะฮะก็เป็นเรื่องเมาแล้วขับเมื่อก่อนเมาแล้วขับเป็นเรื่องปกติใช่ครับหรือสังคมเริ่มประณามแล้วประณามคนเมาแล้วขับชนคนเสียชีวิตให้ความเร็วใช่ครับนี่ความเร็วเนี่ยต้องสื่อสารนะครับขับรถด้วยความเร็วต้องบอกว่าสังคมต้องไม่ยอมรับหนึ่งคือเพิ่มโทษแล้วเนี่ยสังคมต้องไม่ยอมรับคนนี้ขับรถด้วยความเร็วชนคนเสียชีวิตสร้างเขาเรียกว่าอะไรครับอนาคตชนเด็กเสียชีวิตเนี่ยอนาคตเด็กเสียไปเลยใช่ไหมครับแล้วเขาขับด้วยความเร็วเกินหนึ่งเรื่องโทษแล้วคือต้องสร้างการไม่ยอมรับของสังคมด้วยซึ่งมันจะช่วยในการที่จะเขาจะไม่กล้าขับเร็วเพราะถ้าเขาขับเร็วเนี่ยหนึ่งก็อย่างที่บอกสังคมไม่ยอมรับแล้วก็โทษหนักด้วยตอนนี้โทษก็ไม่ได้หนักเท่าเมาตอนนี้เป็นอย่างนี้ครับพี่จ๊าบครับเดี๋ยวนี้เอาง่ายๆประถมเลยนะครับบริษัทรถโฆษณาออกมาเนี่ยโอ้โหรถผมเร็ว
รถผมแรงนะฮะไม่ได้มีใครบอกถึงว่าเฮ้ยเร็วแรงเนี่ยมันมีโทษขนาดไหนใช่ครับใช่ไหมฮะนี่ก็เป็นจุดนึงเหมือนกันที่บริษัทโฆษณาเนี่ยยังเอาความเร็วมาเป็นเอาความเร็วความแรงมาเป็นจุดขายครับซึ่งตรงนี้ควรที่จะไม่แล้วควรจะเอาความปลอดภัยมาเป็นจุดขายมากกว่าอืมใช่ไหมครับครับผมแล้วก็สุดท้ายคือควรจะมีการเขาเรียกว่าอะไรการติดตามเรื่องการจัดการความเร็วคือมีคณะทำงานระดับประเทศระดับเนี่ยทำเรื่องนี้ให้เป็นวาระแห่งชาติเลยในความคิดเห็นผมนะครับครับว่าเรื่องจัดการความเร็วเนี่ยควรที่จะทำให้เป็นวาระแห่งชาติเหมือนตอนนี้เมาเป็นไปแล้วนะครับตอนนี้เมาเป็นวาระแห่งชาติไปแล้วแล้วก็การดำเนินการเนี่ยเข้มข้นเข้มแข็งขนาดนายกท่านตีต้องบอกต้องมีมาตรการยึดรถยึดรถใช่ไหมครับครับแต่ยึดรถเมื่อยังมีอยู่บ้างนะใช่ครับจากที่พี่ท้าบอกมันก็ลดลงลดลงครับนะฮะลดลงบางทีบางคนแบบอันนี้คุณหมอให้จริงแล้วให้ฟังไปนั่งทานข้าวคุณแม่ไม่ให้ลูกกินวายบอกทำไมบอกเดี๋ยวเมาแล้วสงยึดรถบ้านมีรถคันเดียวไม่ได้ไปเที่ยวสงการอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับถูกก็เลยกลัวกันครับตัวนี้อันหนึ่งพี่จ๊าบที่เราทำอยู่เรื่องด่านชุมชนครับผมนะฮะปีนี้เป็นยังไงมันก็ด่านชุมชนด่านชุมชนเนี่ยถ้าดูภาพรวมของประเทศพี่จ๊าบคิดว่าปีใหม่ที่แล้วกับปีนี้มีด่านชุมชนต่างกันไหมปีใหม่ปีที่แล้วเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าด่านชุมชนมีเท่าไหร่ทั่วประเทศเพราะว่ามีมาตรการลงไปแต่ว่าไม่มีการเก็บข้อมูลครับแต่ปีนี้ปีสงกรานต์เนี่ยมีเก็บข้อมูลมีเก็บข้อมูลกระทรวงมหาดไทยเก็บข้อมูลจากข้อมูลกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีด่านชุมชนเฉลี่ยทั่วประเทศนะครับ 17,090 ด่านรู้สึกเราเชียร์ไปนะที่กระทรวงเชียร์ไป200กว่าด่านใช่ไหมพี่ตอนปีแล้วกระทรวงทำ200กว่าด่านตอนนี้มหาดไทยมาช่วยครับเป็นหมื่นเท่าไหร่นะฮะ 17,000 17,000 ด่านชุมชนทั่วประเทศครับผู้ปฏิบัติการด่านชุมชน 107,000 กว่าคนครับนะฮะอันนี้คือข้อมูลที่กระทรวงมหาดไทยเก็บครับว่าด่านชุมชนตอนนี้มีถึง 17,000 ครับกว่าด่านแล้วนะฮะแต่ถ้ามาดูของข้อมูลของกรมควบคุมโรคเราที่เราไปเชียร์ไว้สนับสนุนครับด่านชุมชนปีที่แล้วบอก243ด่านใช่ไหมครับผมปีนี้เท่าไหร่นะฮะ200เท่าไหร่พี่927ด่านโอ้เพิ่มใหม่หลายเท่าตัวเพิ่มขึ้นครับครับซึ่งก็คืออาจจะก็คือซ้ำกับของประเทศคือเราขยายด่านชุมชนแล้วก็สนับสนุนผลักดันเชิงนโยบายจนสามารถมีด่านชุมชนได้ทั่วประเทศครับก็คือจะเป็นจาก200กว่าด่านที่เราทำก็คือเป็น 17,000 กว่าด่านแล้วผลงานของด่านชุมชนเป็นไงบ้างพี่จ๊าบด่านชุมชนเนี่ยวัตถุประสงค์เพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อป้องกันการบาดเจ็บครับการเกิดอุบัติเหตุการเสียชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้เสียชีวิตในชุมชนจะไปเสียชีวิตบนถนนหลวงถนนใหญ่ใช่ครับด่านชุมชนปีนี้การบาดเจ็บลดลงนะครับครับใน40อำเภอของเราที่ดำเนินการ927ด่านเนี่ยครับคือลดลงเราดูข้อมูลทั้งอำเภอเราไม่ได้ดูข้อมูลที่ด่านเฉพาะด่านข้อมูลที่ด่านรายงานมาเนี่ยไม่มีการ0% ผมขออนุญาตบอกตัวเลขไปเลยนะครับก็คือครับจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ย40อำเภอเนี่ย400กว่าครั้งครับ400ครั้งก็จริงครับจำนวนผู้บาดเจ็บ500กว่าคนครับมีผู้เสียชีวิตเพียง9คนครับอันนี้คือแสดงว่ามีผู้เสียชีวิตเพียง9คนใน40อำเภออันนี้คือ900ด่านครับผมที่ตั้ง40อำเภอครับแล้วที่บาดเจ็บอุบัติเหตุเสียชีวิตเนี่ยไม่ได้ในด่านนะครับอยู่ในอำเภอนั้นๆนะครับถ้าอยู่ในอำเภอนั้นๆเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ครับก็คือข้อมูลคือการเก็บข้อมูลที่ด่านอย่างเดียวเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะยังไม่สตรองพอหรือว่าไม่ครับไม่คือคนที่เก็บข้อมูลในด่านชุมชนอาจจะคือข้อมูลเก่าๆเนี่ยช่วงที่เปรียบเทียบเนี่ยยังเปรียบเทียบได้เราจึงจำเป็นต้องเอาใช้ข้อมูลของอำเภอมาเปรียบเทียบแต่พอดูข้อมูลของอำเภอเนี่ยพบว่าการบาดเจ็บลดลง 8.5% ครับผมซึ่งส่วนทางกับของประเทศนะครับเขาเพิ่มขึ้นเขาเพิ่มขึ้นแต่ที่มีด่านชุมชนในอำเภอนี้ลดลงครับแล้วประเด็นที่น่าสนใจก็คือมีการเตือนคนเมาได้กี่คนมีคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่ผ่านด่านมีเท่าไหร่รู้ไหมครับครับ140,000 กว่าคนนะครับที่เขาเก็บข้อมูลไม่ยอมเป็นเด็กแว้นครับเด็กซิ่ง คนเมานะฮะเราสามารถล็อกตัวไว้ไม่ให้ไปเกิดอุบัติเหตุได้ไม่สวมหมวกด้วยนะขับรถเร็วด้วยอันเนี้ยแสนกว่าคนใน40อำเภอครับจำนวนคนที่ได้การตักเตือน 60,000 กว่าคนคิดเป็น 57% ครับก็คือไม่ใช่ว่าให้ผ่านเฉยๆเราเตือนเขาด้วยบอกเรียกเขารถอย่าเร็วนะต้องสวมหมวกกันน็อกนะเพื่อความปลอดภัยนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเมาก็ให้พักก่อนครับบางพื้นที่เรียกว่ามีศูนย์สั่งเมา
ก็คือถ้าเมาแล้วก็คือมีเอาสมมีอะไรมาช่วยช่วยในการให้ดื่มน้ำกินของเปรี้ยวๆหลับนอนก่อนหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับผมทีนี้ข้อมูลที่น่าสนใจก็คือกิจกรรมของด่านชุมชนเรามีกิจกรรมที่3ประเด็นที่เราสนับสนุนให้40อำเภอทำคือ1คือการทำประชาคมหมู่บ้านครับ2คือการทำสื่อสารมาตรการหรือประกบกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงคือกลุ่มวัยรุ่นที่ขับรถเร็วที่เมาอันที่3คือการซ้อมซักซ้อมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติด่านแล้วก็ทำงานเชิงรุก คือไม่นั่งเฝ้าเต็นท์นะครับคือไม่นั่งเฝ้าเต็นท์คือไปดูเลยมันมีงานตรงนี้นะไปคุยเลยใช่ครับนะครับก็คือต้องออกมาแอคชั่นบนถนนหรือไปแอคชั่นบนจุดที่มีงานกิจกรรมไปบอกเลยไปบอกไปเตือนตั้งแต่แรกก็ไม่ใช่เจ้าที่ตำรวจหรือเจ้าที่สาธารณสุขนะบางชาวบ้านนี่แหละบางพื้นที่ทำเป็นก็เรียกว่าสายตรวจชุมชนครับบางพื้นที่ใช้จักรยานครับขี่จักรยานตรวจก็มีผมไปเยี่ยมด่านชุมชนมาครับนะฮะผู้ใหญ่บ้านบอกผู้ใหญ่วัยรุ่นจะกลัวหรือเปล่าบอกโอ้ยกลัวครับคุยรู้เรื่องครับสั่งได้เลยครับเมาแล้วอย่าขับนะนะฮะขับรถเร็วไม่ได้นะช่วงเทศกาลนะหรือผมคุยกันได้รู้เรื่องนะฮะยังให้ความเคารพกับถือผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะอยู่ครับผมแล้วมันมีผลยังไงเนี่ยไหมครับพอเรามาดูเรื่องการเมาสุรากันนะครับจำนวนคนเมาใน40อำเภอนี้ลดลงนะครับครับผมโดยที่ลดลงไปลดลงแล้วยังไม่พอครับคือเปอร์เซ็นต์ถ้าดูเฉพาะสัดส่วนอย่างที่บอกว่าสัดส่วนก็ลดลงด้วยครับจำนวนคนเมาลดลงสัดส่วนลดลงแล้วที่สำคัญก็คืออันนี้ครับกราฟนี้นะครับครับก็คือรู้ไหมครับว่าทุกปีของด่านชุมชนเนี่ยครับที่เมาสุราขี่จักรยานยนต์บนถนนครับอบต.หมู่บ้านเนี่ยกลุ่มไหนมากที่สุดใช่ไหมครับ15ถึง19ปีวัยรุ่นฮะแต่ปีนี้เปลี่ยนไปครับเป็นเท่าไหร่ครับด่านชุมชน15ถึง19ปีลดลงครับลดลงเยอะพอสมควรนะครับครับแล้วก็ไปกลายเป็นอายุ20ถึง24ปีที่สูงกว่าไปเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังถ้าเทียบกับปีก่อนก็คือก็ลดลงอีกลดลงอยู่ดีครับคือสูงกว่าวัยรุ่นนะฮะแต่ก็ยังลดลงกว่าซึ่งถือว่ามาตรการด่านชุมชนเนี่ยจะได้ผลในเรื่องของการทำให้เมาครับลดลงแล้วก็เด็กวัยรุ่นเมาและบาดเจ็บลดลงเร็วในหมู่บ้านก็ลดลงครับนะฮะอุบัติเหตุก็ลดลงการบาดเจ็บเสียชีวิตก็ลดลงนะครับเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ครับต่อไปกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะเชียร์เรื่องด่านชุมชนเยอะคือเราตอนนี้คือเราพยายามเชียร์ตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียวละมันมีมหาดไทยมาร่วมด้วยมหาไทยกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นกรมการปกครองครับนะครับที่ตอนนี้คือเขาเรียกว่ารับรู้แล้วก็เป็นนโยบายของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแล้วยังไงปีใหม่ปีหน้าเนี่ยด่านชุมชนก็ยังต้องดำเนินการต่อต้องขยายต่อแล้วก็เดี๋ยวนี้ต้องบอกไว้เลยนะฮะท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านไหนนะฮะอยากไม่ทำยังไงด่านชุมชนบางทีไม่มีความรู้นะฮะติดต่อมานี่ฮะสำนักโรคไม่ติดต่อได้ครับเรามีคู่มือเรามีวิธีการเรามีคู่มือมีวิธีการให้รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรพสต.ใช่ครับจริงๆแล้วคือเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขเราเนี่ยได้รับการเรียกว่ามีข้อมูลความรู้วิชาการทั้งนี้หมดแล้วใช่ครับสามารถขอทางนั้นได้เลยขอความรู้อยากถามว่าควรจะทำยังไงควรจะประเมินผลยังไงสิ่งสำคัญคือต้องประเมินผลเพราะถ้าไม่ประเมินผลเมื่อไหร่เขาก็จะถามว่าทำไปทำไมแล้วเห็นผลอะไรไหมครับคนเมาลดลงกี่คนคไม่รู้ตายลดลงกี่คนบาดเจ็บลดลงกี่คนไม่รู้แต่ถ้าเราประเมินผลเราสามารถชี้ประเด็นเลยว่านี่ไงทำด่านชุมชนแล้วได้อะไรครับเมากี่เราลดลงเท่าไหร่บาดเจ็บลดลงเท่าไหร่เสียชีวิตลดลงเท่าไหร่หรือว่าไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเลยนะครับเดี๋ยวรอพอสตอคืออะไรโรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประจำตำบลครับผมซึ่งไปติดต่อได้เลยนะฮะเจ้าที่ทุกคนรู้หมดว่าวิธีการจะทำนี่ต้องทำยังไงครับนะเจ้าที่สาธารณสุขเจ้าที่สาธารณสุขอำเภอด้วยครับนะหรือแม้กระทั่งติดต่อเนี่ยสำนักโรคก็ติดต่อกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะเราก็ยินดีเพราะว่าการทำให้คนเนี่ยไม่บาดเจ็บไม่เสียชีวิตหนึ่งคนเนี่ยถือเป็นกุศลเราต้องมาช่วยกันนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านดร.กจรศักดิ์กันพาณิชย์นะครับท่านนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ5นะครับสำนักโรคติดต่อกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขมากๆเลยต้องบอกพี่จับนะครับอย่างไรก็ต้องมาคุยกันครับนะฮะถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยนะก็เหนื่อยครับแต่เราก็ต้องทำต้องทำแล้วก็นะฮะสิบปีผ่านมาเราก็ยังเห็นคนเจ็บคนตายนะครับแต่บางครั้งที่สถิติลดลงมันก็มีกำลังใจในการทำงานของพวกเรานะฮะเห็นคนเจ็บคนตายลดลงนะฮะซึ่งอันนี้ก็ต้องทำต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณจ้าพ่อมากเลยนะครับขอบคุณมากครับครับผมครับครับและตอนนี้นะครับเราพักสักครู่ก่อนครับ